เพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชไทยเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลนะครับมีลักษณะสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มีไปส่งของอย่างเช่นเคยพร้อมสอนการใช้งานลูกค้าที่เขตภาษีเจริญนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับระยะทางประมาณ71กิโลจะเป็นยังไงไปชมกันครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับป้ายตรงนี้มันอยู่บางบัวทองไปจริงๆมันเขตภาษีเจริญตอนนี้ไปทางบ้านพี่เอกมาไกลอ่ะยาวเลยบ้านพี่เอกไม่ไกลกี่กิโลเนี่ยตอนแรกที่เรามา71อันนี้เหลือ60แป๊บแป๊บวิ่งมา10โลแล้วเออโม้ไงไม่ลืมวันนี้เราก็จะเข้าสู่บางบัวทองจะไปส่งลูกค้าที่ไหนนะเขตภาษีเจริญเพราะว่าจะใกล้ไกลส่งทั่วไทยครับฟิกอิงนะครับไปส่งพร้อมสอนการใช้งานถึงบ้านลูกค้าบริการด้วยใจโดยทีมงานต๊อกต่อยเดวดายเถิดเทิงแล้วแต่คนจะเรียกวันนี้ผมก็ไปกับโซโซ่ก็ไออาร์ตนะครับวันนี้ก็รถเยอะจริงๆนะซ้ายมือข้างทางก็มีน้ำอ้อยครับโรตีสายไหมอยุธยาทำไมสายไหมต้องอยู่อยุธยาปะสายไหมไม่ได้อยู่กรุงเทพปะอุ้ยมันให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้วะไหนมันเหมือนไม่ใช่ทางไปเมื่อกี้เนี่ยเออไม่ได้ตรงไปได้เออไปช้าลงสี่นาทีไม่เป็นไรไปทางนี้อันนี้ดีกว่าไปช้าลงสี่นาทีอีก26กิโลเมตรกับอีก35นาทีครับเราจะถึงลูกค้านะครับวันนี้เราจะออกนครพนมในวันนี้อ้อมยังไงไม่รู้อ่ะไม่อ้อมเหรอหรือว่าต้องมาทางนี้อยู่แล้วมันก็อ้อมเลยจริงๆแล้วอ่ะ10กิโลแต่มันมาง่ายไงมันตรงเนี่ยมันให้เลี้ยวแต่เราไม่เลี้ยววันนี้วันอะไรเนี่ยวันอังคารคำโคประจำวันนี้วันอังคารสำหรับผู้ชายนะฮะถ้าผู้หญิงไม่รักเราก็ซักมือขอบครับเฮ้ยเดี๋ยวว่ะซักผ้าหมายถึงซักผ้าอ๋อโอ้ยเจ็บปีครับใช่วันนี้ก็เหลืออีก3นาทีนะครับเราจะถึงบ้านลูกค้าอีกกี่โลนะกิโลครับกิโลนึงเลยนะ900เมตร900เมตรตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านที่ลูกค้าอยู่แล้วนะครับสวยเหมือนกันเนี่ยวันนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะจ๊ะเราขนของลงให้ลูกค้าก่อนนะครับโดยทีมงานโดยทีมงานน้องอาร์ตและโซโซ่ไปแล้วครับคืองานพวกนี้มันต้องส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการจัดงานที่ณ
ีพในการยกระดับคุณภาพชีวิตในตัวฟิล์มมันมีอะไรอยู่อ่ะคุณมาจุดทะลึ่งจัดในตัวฟิล์มมันมีเคมีอยู่ใช่ไหมใช่ครับตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ว่าเพราะว่าเป็นพยานภัยติดก็พูดมันเป็นของใช้สิ้นเปลืองใหม่ใช่ป่ะกระทรวงการคลังบอกตอนนี้มี2มาตรการหลักนะครับก็คือการขยายโครงการคนละครึ่งระยะที่2ก็คือคนละครึ่งเฟส2นี่แหละแล้วก็การขยายเรื่องของวงเงิน500บาทนะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ก็กำลังดูเหมือนกันกลุ่มน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จ่ายชำระหนี้ดีในกองทุนให้ผู้ยืมเพื่อการศึกษาบอกตัวถ้าเกิดจ่ายหนี้ดีแบบนี้ไม่มีความบกพร่องน่าจะมีอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟส2ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจำนวนคนที่จะเข้าร่วมนะครับรวมถึงวงเงินที่ใช้ในโครงการจะเป็นยังไงบ้างวงเงินที่จะใช้ก็จะมาจากได้เลยจากโครงการคนละครึ่งเฟสได้เลยครับแล้วก็จากพรก.เงินกู้1 ล้านล้านบาทนะครับในส่วนที่ใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมผมจะเปลี่ยนซื้อนี้ใหม่รถเก่าและรถใหม่ของรัฐบาลมันต้องแบบล่างคลังยังไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับที่เลื่อนได้ใช่ไหมครับพี่ออฟฟิศก็ที่บริษัทก็มีขายใช่ความร้อนความร้อนอันนี้ยังได้146ไทยน่าจะมีการได้แล้วรีได้เลยให้ลูกค้าลองเลยครับแล้วก็9วิอ๋อนี่แค่นี้เหรอใช่ครับมันบาดเจ็บกันครับแต่ประเด็นร้อนในตอนนี้อ๋อนี่เฟกไม่ต้องตึงเนี่ยเนี่ยใช่ครับผมคุณตั้งไว้ไม่ตึงอ่ะใช่ครับเสร็จนะครับผมแล้วก็รอให้มันเย็นเลยครับทีเนี้ยเขาออกมาเลยก็ได้ติดแล้ววะเอากระดาษติดแล้วครับผมแค่นี้ก็ติดแล้วเอาออกมาวางไว้ตรงเนี้ยมาวางทิ้งไว้เลยก็ได้ครับคณะดีเรกก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองก็รับทราบนะครับเป็นข้อสังเกตดึงได้เลยของดึงจากฝั่งสถาบันพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนไทยดึงได้เลยครับไม่ต้องกลัวหลุดผมก็กลัวมันไม่หลุดอยู่แล้วมันดึงได้เลยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนี่ไงและหลังจากนี้ก็คือต้องอีกรอบนึงใช่ไหมใช่ครับได้ครับหรือว่าถ้าพอแล้วก็ได้อย่าพอเลยก็มีกระดาษไอ้มีกระดาษไขใช่ไหมเยอะแยะใช่ลองดูเพื่อความชัวร์แน่นอนเนี่ยจะไม่แล้วก็มันจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เขาท่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมพรบคุ้มครองพันธุ์ไทยเจ้าของตอนนี้เราก็สอนลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังกลับออฟฟิศสุดที่รักของเราเสร็จแล้วครับไม่ปวดร้อนว่ะโอ้ผมบิวเลยอะบิวเลยอะกลับไหนอะกลับออฟฟิศไงหนูจะไปร้านข้าวกี่โลนะคะกลับอ่ะ99ใช่หรือก็เสร็จภารกิจกันแล้วนะครับลืมอะไรบอกว่าลืมอะไรตังเอามาป่ะล่ะเอามากระเป๋าเขียวเอามาฟิล์มเออ What เห็นไหมบอกแล้วว่าต้องลืมก็โอ้โหพี่ไม่ถืออะไรออกมาเลยออกมาได้ตัวเนี่ยเลยบ้านลูกค้านะเฮ้ยตกใจเลยกูคิดว่าหนีลูกค้างงมาทำอะไรกันวะกลับมาบ้านลูกค้าอีกหนึ่งรอบลืมฟิล์มไม่ลืมแล้วนะพอแล้วเธอเขาเดินมาให้ตั้งสองสามรอบลูกค้าเราไงเราไม่กินข้าวใช่ไหมรอกลับกินน้ำตำเออจะเสียตังค์ทำไมอ่ะต้องไก่ย่างการไปเต็มลิฟต์แป๊บเดียวเอง
ตลาดไทยนะครับไปทำไมครับตลาดไทยอะครับเลยไงเราก็ต้องขับเลยไปหมายถึงเราใกล้ถึงตลาดไทยสำหรับลูกค้านะครับที่อยากมาออฟฟิศของเรานะครับเลยวิทยาลัยธรรมศาสตร์มานิดนึงอยู่ยื้องเยื้องตลาดไทยออฟฟิศเราอยู่ฝั่งเดียวกับธรรมศาสตร์เลยนะจ๊ะฟิตเรียบร้อยครับโอ้หิวข้าวจังเลยต้องต่อยหน่อยครับเดี๋ยวก่อนลงมี A3 A4 แล้วก็มี A สวยอะตะมันจะดีนี่จับไว้100นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดถูกใจเพจให้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ